ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลซึ่งตรงนี้เป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับต้องมีเยื่อเลือกผ่านด้วยนะครับซึ่งตัวถ้าเรามองในแง่ของตัวทำละลายเนี่ยซึ่งตัวทำละลายคอมมอนสุดก็คือน้ำนะครับพูดว่าน้ำแทนคำว่าตัวทำละลายก็แล้วกันน้ำมันก็ควรจะเคลื่อนที่ตามหลักการคล้ายๆกับ simple diffusion ก็คือควรจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีปริมาณน้ำเยอะไปบริเวณที่มีปริมาณน้ำน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราพูดในแง่ของสารอื่นๆที่ละลายอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในโซเวนต์ตรงนั้นเนี่ยก็จะพบว่าการเคลื่อนที่ของโซเวนต์มันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากหมายความว่าความเข้มข้นตัวนี้เป็นความเข้มข้นของตัวถูกละลายก็คือบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยเนี่ยก็หมายความว่าบริเวณนั้นจะมีน้ำมากบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายมากจะมีน้ำน้อยอันนี้ก็ต้องรักษาคอนเซปต์คอมมอนเซนส์เดิมไว้อยู่นะครับซึ่งเวลามีน้ำออมโบซิสเข้าไปสมมติเข้าไปในเซลล์เนี่ยแล้วมีเซลล์อยู่แล้วมีน้ำออสโมซิสเข้ามาน้ำที่ออสโมซิสเข้ามาก็จะถูกขังอยู่ในเซลล์นะครับยิ่งน้ำเข้ามากเท่าไหร่น้ำก็จะอยู่ในเซลล์มากขึ้นก็จะเกิดความดันภายในเซลล์ความดันตอนนั้นเราเรียกว่าเทอร์เกอร์เพเชอร์หรือความดันเต่งนะครับซึ่งตัว trigger pressure เนี่ยถ้ามันเป็น trigger pressure นะที่ตำแหน่งที่น้ำเข้าเต็มที่ละน้ำไม่สามารถเข้าได้มากกว่านี้แล้วหรือว่าถึงแม้ว่าน้ำเข้ามาเนี่ยก็อยู่ในระดับสมดุลแล้ว trigger pressure ตรงนั้นเราจะเรียกว่า osmotic pressureนะครับซึ่งบริเวณไหนถ้ามีความเข้มข้นของสารมากหรือความเข้มข้นของตัวโซลูนมากก็จะมีออสโมติกเพรสเชอร์สูงเพราะว่าถ้าบริเวณนั้นมีความเข้มข้นของสารเยอะน้ำที่จะแพร่เข้าไปหรือออสโมติกเข้าไปเนี่ยน้ำปริมาณน้ำที่ออสโมติกเข้าไปก็ต้องเยอะตามนะครับออสโมติกเพรสเชอร์เลยสูงนะครับซึ่งถ้าลองเปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างของความเข้มข้นในเซลล์กับนอกเซลล์เนี่ยจะได้เป็นการเปรียบเทียบ3แบบแบบแรกคือสารละลายภายนอกกับภายในเซลล์เนี่ยเท่ากันเราเรียกว่า isotonic solution นะครับคือความเข้มข้นนอกเซลล์ก็แล้วกันนะเท่ากับความเข้มข้นในนะครับผลที่ตามมาคือน้ำอยู่ในสมดุลภาวะสมดุลถึงแม้ว่ามีการออสโมซิสมันก็ออสโมซิสเข้ากับออสโมซิสออกจากเซลล์เนี่ยเป็นปริมาณที่เท่ากันนะครับรูปร่างเซลล์ก็ยังปกติรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงกรณีที่สองคือถ้านำเซลล์ไปไว้ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นของสารสูงกว่าความเข้มข้นของสารภายในเซลล์ก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นของสารภายในเซลล์ตรงนั้นเราเรียกว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันก็
็คือความเข้มข้นนอกสูงกว่าความเข้มข้นของในเซลล์นะครับผลที่ตามมาก็คือน้ำมันก็จะออกมาสิจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณความเข้มข้นสูงก็แสดงว่าน้ำในเซลล์ก็ต้องออสโมซิสไปให้ถึงแวดล้อมมันเซลล์ก็มีวอลลุ่มลดลงนะคะเพราะน้ำมันหายไปเราเรียกว่าเซลล์เหี่ยวนะเซลล์ก็จะเหี่ยวการที่เซลล์เสียน้ำเราเรียกภาวะนี้ว่าพลาสโมไลซิสนะครับพลาสโมไลซิสกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่นำเซลล์ไปไว้ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นของสารเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสารละลายหรือสิ่งแวดล้อมสารละลายสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์เรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับก็คือความเข้มข้นนอกน้อยกว่าความเข้มข้นในเซลล์ผลที่ตามมาคือน้ำจะออกมาสิจากภายนอกเข้ามาในเซลล์นะครับในกรณีถ้าเป็นเซลล์สัตว์มันไม่มีเซลล์วอลถ้าน้ำเข้ามามากๆวอลลุ่มเซลล์เยอะเกินไปจนเกินความสามารถของเซลล์เมมเบรนเซลล์ก็จะแตกนะครับโดยที่ก่อนแตกเนี่ยเซลล์ต้องเต่งก่อนถูกไหมพอน้ำมันเข้ามานะครับเซลล์เต่งเราเรียกว่าพลาสมอฟไทซิสในกรณีของเม็ดเลือดแดงนะครับถ้าเม็ดเลือดแดงเหี่ยวหรือพลาสโมไลซิสของเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราเรียกว่าพรีเนชั่นพรีเนชั่นก็จะเห็นเป็นหยักๆใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นการเต่งของเม็ดเลือดแดงไม่ใช่ถ้าเป็นการถ้ามันเต่งมากๆจนแตกก็คือเกิดเป็นเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยเราเรียกว่าฮีโมไลซิสนะนะครับก็จะจบตัวของออสโมซิสถ้าเรามาดูโจทย์นิดหนึ่งเขาถามว่ารูปแบบใดที่จะเป็นการออสโมซิสนะครับจากออสโมซิสคอนเซปต์ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของโซเวนหรือว่าน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมากไปน้ำน้อยก็แสดงว่าบริเวณที่มีน้ำมากคือความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็มาดูกันใช้ข้อ A ทิศทางการเคลื่อนที่ของสารที่เป็นออสโมซิสเป็นทิศนี้ใช่หรือเปล่าความเข้มข้นต่ำไหมต่ำความเข้มข้นสูงทิศทางก็นี่จากความเข้มข้นต่ำไปสูงโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงโดยที่ออสโมซิสเนี่ยไม่ต้องใช้ไคลเลอร์โปรตีนช่วยแสดงว่าข้อ A น่าจะใช่เนาะเก็บข้อ A ไว้ก่อนนะมีแนวโน้มถ้าใช่ดูข้อ B การเคลื่อนที่แบบนี้เป็นออสโมซิสหรือเปล่าออสโมซิสต้องเคลื่อนจากความเข้มข้นต่ำไปสูงใช่ไหมอันนี้ผิดมันเคลื่อนจากสูงไปต่ำตรงนี้มันน่าจะเป็นลักษณะของการแพร่มากกว่าแต่เป็นการแพร่ของอะไรล่ะแพร่ของโซเดียมคลอไรด์ปะไม่ใช่เพราะโซเดียมคลอไรด์มันไม่ผ่านตัวเซลล์เมมเบรนเพราะมันเป็นไอออนมันต้องใช้ไอออนแชนเนลช่วยหรือมันก็ต้องใช้ปั๊มมันเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับผิดแน่นอนส่วนข้อ C ล่ะตัวคาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนที่ผ่านเซลล์เมมเบรนแบบนี้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นแก๊สโมเลกุลเล็กไม่มีขั้วมันมีก็ผ่านเซลล์เมมเบรนได้โดยตรงโดยใช้วิธี simple diffusion หลักการของ simple diffusion อย่างที่บอกไปก็คือเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสารต่ำกว่าก็นี้แหละเป็น simple diffusion จริงๆไม่ใช่ออสโมซิสไม่ต่อนะครับส่วนข้อดีซูโคสไปเป็นจากซูโคสเคลื่อนที่ผ่านน้ำกัดตรงนี้ซูโครสมันเป็นสารที่ขนาดโมเลกุลใหญ่ครับสูงแล้วก็มีขั้วถูกไหมโมเลกุลใหญ่มีขั้วแต่ว่าเคลื่อนที่ผ่านเซลล์เมมเบรนโดยตรงได้ปะก็ไม่น่าจะได้นะครับมันควรจะเป็นฟาซิลิเตทดิฟฟิวชันนะครับ
ถ้ามันเขียนโดยตรงแบบนี้ก็น่าจะผิดนะครับเห็นไหมเพราะดักแผ่นรูปตรงนี้มันได้ติดเดียวเองอะนะครับน้อยมากจนถือว่าไม่มีต้องใช้ facilitated diffusion มันข้อนี้ที่เราสันนิษฐานว่าเป็นข้อ A อะถูกแล้วนะครับมันข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ A นะสรุปช่วงแรกก็คือในกลุ่มที่เป็นงานที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงโดยวิธี simple diffusion facilitated diffusion แล้วก็ osmosis ตรงนี้เราเรียกรวมกันว่า passive transport นะครับคือสรุป3วิธีนี้ simple diffusion facilitated diffusion แล้วก็ osmosis เรียกรวมกันว่า passive transportก็คือไม่ต้องใช้พลังงานโดยที่มันจะเคลื่อนที่โดยขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของมันเองเป็นหลักนะครับไม่ได้ฝืนความยืดหยุ่นผิดกับชนิดสุดท้ายนะครับที่เราไม่ได้พูดก็คือการเคลื่อนที่โดย active transport นะครับซึ่งตัว active transport เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ใช้พลังงานที่ใช้ตรงนี้ก็คือเอาไปช่วยผลักดันทำไมต้องผลักดันเพราะว่าทีทรานสปอร์ตเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ต้านความเข้มข้นนะครับโดยที่มันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่สารที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังสารที่มีความบริเวณของสารที่มีความเข้มข้นมากกว่าซึ่งงานที่ตัวนี้เป็นงานที่ของโซลูดนะครับถ้าปิดโซลูดเอาเป็นโซเวนไซด์แทนความเข้มข้นน้อยไม่เป็นความเข้มข้นมากต้องแก้แอคทีฟทรานสปอร์ตเป็นออสโมซิสนะครับนะตอนนี้ไม่ของโซลูดก็เลยต้องเป็นแอคทีฟทรานสปอร์ตซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ชานเนลนะครับแล้วก็ใช้ ATP นะก็ตัวอย่างเช่นโซเดียมแมกนีเซียมปั๊มของเซลล์ประสาทนะครับหรือว่าไฮโดรเจนแมกนีเซียมปั๊มบริเวณกระเพาะซึ่งตรงนี้ก็คือพบในพาไรตอลเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะให้นะครับคือมันจะปั๊มตัวโปรตอนออกจากเซลล์นะรวมทั้งรวมกับพาไรเกิดเป็นไฮโดรคลอริกรวมถึงการเคลื่อนที่ของแคลเซียมไอออนนะครับโดยแคลเซียมปั๊มที่เจอใน SER นะครับของกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะเป็น active transport ที่ต้องใช้ ATP โดยตรงนะครับ3ตามแบบนี้เป็น active transport ที่ต้องใช้ ATP โดยตรงเราเรียกว่า primary active transportนะมันจะมี active transport อีกวิธีนึงก็คือไม่ได้ใช้ ATP โดยตรงนะครับแต่ว่าใช้ความเข้มข้นของตัวโซเดียมนะครับยกตัวอย่างเช่นการดูดซึมกลูโคสหรืออะมิโนแอซิดที่บริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณท่อของหน่วยไตนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ ATP โดยตรงแต่ว่าใช้การผลักดันของโซเดียมเราเรียกแบบนี้ว่า secondary active transport หมายความว่าบริเวณเซลล์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งที่ติดกับลูเมนก็คือตรงนี้เป็นบริเวณช่องว่างกับฝั่งที่ติดอยู่กับตัวเนื้อ
เนื้อที่มันไม่ใช่โพรนะเป็นเนื้อสันแล้วก็จะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงตรงนี้นะครับบริเวณฝั่งนี้อาจจะมีโซเดียมแพทสเซียมปั๊มอยู่ซึ่งบริเวณโซเดียมแพทสเซียมปั๊มมันจะปั๊มโซเดียมออกนอกเซลล์แล้วก็ปั๊มแพทสเซียมเข้าไปในเซลล์นะครับโซเดียมที่ออกนอกเซลล์ตรงนี้มันจะปั๊มออก3โมเลกุลโซเดียมเออพูดผิด3ไอออนโซเดียมแล้วก็นำโพแทสเซียมเข้าเซลล์เนี่ย2ไอออนของโพแทสเซียมนะครับโดยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโซเดียมภายนอกเซลล์จะมีปริมาณมากกว่าโซเดียมภายในเซลล์ส่วนโพแทสเซียมภายในเซลล์จะมีปริมาณมากกว่าโพแทสเซียมภายนอกเซลล์การที่นำโซเดียมจากภายในเซลล์ที่มีน้อยไปสู่โซเดียมภายนอกเซลล์ที่มีมากก็จะเป็นการต้านมีทิศทางสวนกับการแพร่นะครับทำนองเดียวกับโพแทสเซียมก็มีทิศทางสวนทางเหมือนกันตัวนี้ก็เลยต้องใช้แอคทีฟทรานสปอร์ตคือต้องใช้ปั๊มปั๊มตัวนี้คือมันจะมี ATPS คือเป็นสายที่ใช้สลาย ATP เพื่อได้พลังงานออกมาพลังงานที่ได้ก็จะมาขับเคลื่อนตัวไอออนตรงนี้นะครับจากการที่โซเดียมมันถูกขับออก3โมเลกุลตลอดเวลาเนี่ยทำให้โซเดียมในเซลล์มีน้อยนะครับตัวบริเวณฝั่งที่ติดกับลูเมนซึ่งในลูเมนเนี่ยอาจจะเป็นลูเมนของกระเพาะลูเมนในกระเพาะก็จะมีโซเดียมอยู่มีอะมิโนแอซิดอยู่นะครับชแนลที่อยู่บริเวณติดกับลูเมนเนี่ยก็จะเป็นชแนลที่พาอะมิโนแอซิดเข้ามาในเซลล์ซึ่งต้องพาโซเดียมเข้ามาด้วยนะครับถ้ามันก็จะเป็นการเคลื่อนที่การนำสารเข้าเซลล์เนี่ย2ตัวพร้อมๆกันคือใช้โซเดียมแล้วโซเดียมมันก็จะพาอะมิโนแอซิดเข้านะครับซึ่งการที่โซเดียมมันจะเข้าเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อโซเดียมในเซลล์ต้องมีน้อยๆถูกป่ะซึ่งตัวไหนที่ทำให้โซเดียมในเซลล์มีน้อยก็คือโซเดียมแพทสเซียมปั๊มนะครับเพราะมันปั๊มโซเดียมออกมาเรื่อยๆพอทำให้โซเดียมในเซลล์มีน้อยก็จะเกิดผลต่างของความเข้มข้นของโซเดียมนะครับทำให้โซเดียมเนี่ยสามารถแพร่จากภายนอกเข้ามาภายในเซลล์ได้พร้อมกับการแพร่ของอะมิโนแอซิดเพราะฉะนั้นตัวโซเดียมที่กับอะมิโนแอซิดที่แพร่เข้ามาได้เนี่ยมันต้องอาศัยอะไรก่อนมันต้องใส่โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก่อนถูกไหมและการแพร่ของกลูโคสอะมิโนแอซิดที่ลำไส้หรือว่าเท่าหนือไตที่จะดูดพวกนี้กลับมาเนี่ยมันจะดูดกลับมาพร้อมโซเดียมนะครับซึ่งการแพร่แบบนี้ก็ต้องใช้โซเดียมแพทสเซียมปั๊มซึ่งเป็น primary active transport ช่วยอยู่การเคลื่อนที่แบบนี้ก็เลยเรียกว่า secondary active transport ก็คือใช้ ATP ทางอ้อมนั่นเองคือใช้ไปกับโซเดียมแพทสเซียมปั๊มนะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบ active transport นะเป็นข้อนี้สรุปก็คือต้องตอบ choice A นะครับตอบข้อ1นะก็เป็นก็คือข้อนี้เขาต้องการเทสเราในเรื่องของcell transportation ในแง่การเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงก็จะมี active transport facilitate diffusion simple diffusion แล้วก็ osmosis นะครับ5จากรูปแสดงการเคลื่อนที่4แบบของสาร4ชนิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้นได้ตามทิศทางลูกศรโดยหมายเลข1ถึง4เป็นสารประกอบชนิดต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์การเคลื่อนที่แบบใดเป็นการแพร่แบบ facilitate 1A 2C 3A และ B หรือ4 C และ D จากข้อนี้นะครับคีย์เวิร์ดก็คือการแพร่แบบ facilitate การที่เราจะตอบข้อนี้ได้ก็คือเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับcell transportation ก็คือการขนส่งสารโดยเซลล์นะครับซึ่งเซลล์ทรานสปอร์ตซึ่งไปดูก่อนว่าภาพ ABCD ตรงนี้คืออะไรบ้างคือมันแบบนี้นะครับคือเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเซลล์ทรานสปอร์ตเทชันนะครับซึ่งเซลล์ทรานสปอร์ตเทชันก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของสารที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงกับไอ้นี่ของสารที่ไม่ได้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงซึ่งกรณีหลังเราเรียกว่า bulk transport นะครับถ้าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงคือมันทะลุ
เต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็จะเป็นสารที่มีคุณเล็กส่วนบัลทรานสปอร์ตก็คือจะใช้กับสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะครับกรณีของการที่ได้ของสารแบบกรณีแรกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบคือไม่คือใช้ ATP กับไม่ใช้ ATP ถ้าใช้ ATP เราก็เรียกว่า active transport ไม่ใช้ ATP ก็คือต้องพิจารณาต่อว่ามันใช้ carrier protein หรือเปล่าถ้าใช้ carrier protein ก็จะเป็น facilitate diffusion ถ้าไม่ใช้ carrier protein ก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของ solute หรือว่าการเคลื่อนที่ของ solvent การเคลื่อนที่ของ solute คือการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายตัวนี้เราก็เรียกว่า simple diffusionในกรณีของเกมเป็นการเคลื่อนที่ของโซเวนหรือตัวทำลายก็จะกลายเป็นออสโมซิสนะครับส่วนบัลทรานสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่ที่ใช้ ATP หรือพลังงานทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบคือเอนโดไซโทซิสเป็นการนำสารเข้าเซลล์ครับเอ็กโซไซโทซิสเป็นการนำสารออกจากเซลล์เอนโดไซโทซิสก็แบ่งเป็น3อย่างคือฟาโกไซโทซิสพีโนไซโทซิสแล้วก็รีเซปเตอร์มีเดียเต็ดฟาโกไซโทซิสผู้ผิดครับ receptor mediated endocytosis phagocytosis ก็ยกตัวอย่างเช่นเซลล์มะเร็งขาวกินแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายก็จะใช้กับการยื่นสุดปอดหรือส่วนหนึ่งของเซลล์เมมเบรนเข้าไปอบล้อมตัวอาหารหรือเซลล์หรือว่าเซลล์สิ่งแปลกปลอมหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นฟาโกโซมหรือฟูเวคิโอเข้าไปรวมกับไลโซโซมก็จะเกิดการย่อยขึ้นเนื้อเยื่อบางอย่างเศษบางอย่างที่ย่อยไม่ได้ก็จะถูกขับออกมานะครับซึ่งฟาโกไซโทซิสใช้กับการแข็งแบบสารที่เป็นของแข็งในทางกลับกันถ้าเป็นสารตรงนั้นเป็นของเหลวก็ใช้วิธีการพีโนไซโทซิสคือคล้ายๆฟาโกไซโทซิสแต่ว่าคอนเทนต์ที่นำเข้ามาสู่เซลล์เนี่ยจะเป็นสารละลายนะครับส่วนรีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโทซิสก็คือต้องใช้รีเซปเตอร์ในการจับกับสารเพื่อที่จะอัพเทสสารเข้าเซลล์ยกตัวอย่างเช่นการนำ HDL หรือว่า LDLนะครับเข้าเซลล์เนี่ยก็ต้องใช้วิธี receptor mediated endocytosis ซึ่ง HDL กับ LDL ย่อมาจากว่าคำว่า high density lipoprotein และ low density lipoprotein ตามลำดับ lipoprotein ก็จะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการขนส่งพวกคอเลสเตอรอลนะครับซึ่ง LDL หรือว่าไขมันชนิดเลวเนี่ยถ้ามันถึงเลวก็คือมันจะเป็นการนำคอเลสเตอรอลจากที่ได้จากตับตรงนี้ส่งไปยัง peripheral tissue นะครับทำให้คอเลสเตอรอลไปเกาะตามเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆถ้าไปเกาะตามหลอดเลือดก็ทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันนะครับถ้าไปเกิดที่บริเวณเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจเนี่ยก็ทำให้ตายได้นะครับถ้าแต่กรณีตรงข้าม HDL คือ high density lipoprotein ก็จะเป็นตัว lipoprotein ที่นำคอเลสเตอรอลจาก peripheral tissue กับเข้าสู่ตับเพื่อที่จะกำจัดออกไปนอกร่างกายอาจจะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นน้ำดีแบบให้กลายเป็นเกลือน้ำดีแล้วก็ถูกขับออกไปนอกร่างกายได้นะครับซึ่ง HDL ก็เรียกว่าตัวคอเลสเตอรอลชนิดดีนะครับซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่ม HDL ให้ร่างกายนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็จะเน้นตรงการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงนะครับก็จะโฟกัสกันที่ประเด็นนี้นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นตัวแรกคือ simple diffusion simple diffusion ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของสารประเภท nonpolar นะครับโดยที่สารเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามคุณสมบัติของการมีขั้วหรือการมีประจุก็จะแบ่งเป็นสามอย่างแบ่งเป็น3อย่างก็คืออันแรกคือไฮโดรโฟบิกโมเลกุลก็คือไม่มีขั้วแล้วก็ไม่มีประจุพวกนี้ก็ได้แก่การที่มีโมเลกุลเล็กๆคือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนเบนซีนนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเกิดการแพร่โดยฉี่ซิมเปิลดิฟิวชันแพร่ผ่านซิมเปิลเบนได้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันไม่มีขั้วแล้วตัวซิมเปิลเบนซึ่งเกิดจากฟอสโฟลิปิดไบแลก็จะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเหมือนกันไม่มีขั้วมันก็ละลายกับโมเลกุลที่ไม่มีขั้วด้านก็สามารถผ่านไปได้โดยตรงนะครับกรณีที่2ก็คืออันชาร์จแต่เป็นโพลาร์โมเลกุลก็คือไม่มีประจุแต่มีขั้วซึ่งไม่มีประจุแต่มีขั้วจะแบ่งเป็น2แบบคือแบบ small หรือว่าแบบ large ถ้าเป็น small ในที่นี้ก็เป็นน้ำเป็นยูเรียเป็นกลีเซอรอลถ้าเป็น large ก็เป็นกลูโคสกับซูโคสนะครับซึ่งถ้าเป็น small เนี่ย
ตัวส่วนหนึ่งมันก็ผ่านตัวเซมิเบนได้ก็จะเกิดซิมเปิลดิฟฟิวชันได้เล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่สามารถผ่านตัวเซมิเบนได้เพราะมันเป็นโมเลกุลที่มีขั้วแต่ในกรณีของลาร์จอันชาร์ดโพลาร์โมเลกุลตรงเนี้ยน้อยมากๆที่เป็นซิมเปิลดิฟฟิวชันจนถือว่าไม่มีมันส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยฟาซิลิเตทดิฟฟิวชันนะครับซึ่งเรากลับมาดูซิมเปิลดิฟฟิวชันก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่ของประเภทสารนอนโพลาร์โดยเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารนั้นน้อยกว่านะครับพวกนี้ก็ได้แก่การเคลื่อนที่ของแฟตตี้แอซิดในการดูดแฟตตี้แอซิดเข้าสู่กระแสเลือดบริเวณลำไส้รวมทั้งวิตามิน D A D E K ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะดูดมาพร้อมกับตัวแฟตตี้แอซิดตรงนี้นะครับรวมถึงเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปคือการเคลื่อนที่ของแก๊สและเปลี่ยนแก๊สต่างๆรวมทั้งการปล่อยสเตียรอยด์ฮอร์โมนออกจากเซลล์ออกจากพวกต่อมเอนโดไครน์ต่างๆนะครับซึ่งสเตียรอยด์ฮอร์โมนก็จะเป็นถือว่าเป็นไขมันประเภทหนึ่งมันก็เลยเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีขั้วเหมือนกันนะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบ simple diffusion แบบที่2คือ facilitated diffusion ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารแค่กับ simple diffusion ก็คือเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยซึ่งตรงนี้เราต้องใช้ตัวช่วยคือ carrier protein หรือว่า channel นะครับการเคลื่อนที่ของสารพวกนี้ก็ได้แก่สารที่เป็นมีโพลาร์หรือสารที่มีขั้วรวมถึงตัวไอออนถ้าเป็นไอออนก็จะมีไอออน channel นะครับยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่เข้าออกของโซเดียมกับโพแทสเซียมซึ่งเป็นตัวของไอออนเนี่ยซึ่งตรงนี้ต้องพบได้ในเซลล์ประสาทนะครับทำให้เกิด action potential ขึ้นซึ่งเกิดที่บริเวณแอคซอนของตัวนิวรอนหรือเซลล์ประสาทนะครับส่วนในกรณีของสารโพลาร์ก็ได้แก่การดูดการดูดซึมกลูโคสกรดอะมิโนหรือว่าการหรือว่ายูเรียนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือตัวออสโมซิสการออสโมซิสก็เป็นการเคลื่อนที่ของโซเวนต์นะครับซึ่งแตกต่างกับ2ตัวเมื่อกี้คือซิมเปิลดิฟฟิวชันกับฟาซิลิเตทดิฟฟิวชันไอตัว2กรณีนั้นเราคิดจากตัวถูกละลายนะครับแต่กรณีของออสโมซิสเราพิจารณาที่ตัวทำละลายซึ่งต้องผ่านเยื่อเลือดผ่านด้วยนะครับต้องมีเยื่อเลือดผ่านตัวกั้นด้วยซึ่งถ้าเป็นกรณีของโซเวนต์มันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายมากเพราะว่าบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยเนี่ยก็จะมีตัวโซเวนต์อยู่เยอะนะครับมันก็คือการแพร่ของโซเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ตัวสมมติถ้าเราพิจารณาโซเวนต์ว่าเป็นน้ำนะครับก็จะพบว่าถ้าดูในเซลล์เนี่ยน้ำมันก็จะแพร่จากถ้าเกิดออสโมซิสน้ำจากข้างนอกเนี่ยแพร่หรือว่าออสโมซิสเข้าไปในเซลล์ก็ทำให้ปริมาณของน้ำภายในเซลล์เพิ่มมากขึ้นน้ำที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ความดันภายในเซลล์เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เซลล์เต่งขึ้นความดันที่เกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าเทอร์เกอร์เพรสเชอร์หรือความดันเต่งนะครับซึ่งในกรณีถ้าตัวความเข้มข้นภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์มันยังไม่เท่ากันอยู่เนี่ยปริมาณน้ำที่ขึ้นที่เข้าสู่เซลล์ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตัวเทอร์เกอร์เพรสเชอร์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆยกเว้นกรณีที่มีการออสโมซิสของน้ำจะทำให้2ฝั่งความเข้มข้น2ฝั่งคือภายนอกกับภายในเซลล์เนี่ยเท่ากันแล้วตัวน้ำก็จะหยุดออสโมซิสเข้าไปเทอร์เกอร์เพรสเชอร์ณจุดนั้นก็เรียกว่าออสโมติกเพรสเชอร์นั่นหมายความว่าถ้ายิ่งเซลล์มีความเข้มข้นสูงหรือว่าบริเวณนั้นก็ตามที่มีความเข้มข้นสูงก็จะมีออสโมติกเพรสเชอร์สูงด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์นะครับก็จะแบ่งได้3ได้ก็จะแบ่งสารละลายได้เป็น3ประเภทคือไอโซเทอมิกโซลูชันก็คือเป็นสารที่มีสารละลายที่มีความเข้มข้นภายนอกเซลล์เท่ากับภายในเซลล์ตัวนี้ก็จะไม่มีการก็จะไม่มี net osmosis ก็คือไม่มี osmosis สุทธินะครับตัวเซลล์เนี่ยวอลลุ่มมันก็ยังคงที่แต่ถ้าเป็น hypertonic solution ก็คือความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซลล์มากกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์สารละลายภายนอกเซลล์น้ำที่อยู่ในเซลล์เนี่ยก็จะแพร่ออกนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของภายในเซลล์มันน้อยกว่าแสดงว่าน้ำในเซลล์ก็ต้องมากกว่าน้ำในเซลล์ก็จะออสโมซิสออกทำให้เซลล์เหี่ยวการเหี่ยวของเซลล์เรียกว่าพาสโมไลซิสนะครับ
แต่ในกรณีของในทางกลับกันก็คือถ้าเป็นตัวไฮโปโทนิกโซลูชันก็คือสารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายภายในเซลล์ตรงนี้ก็ทำให้น้ำจากภายนอกเนี่ยออสมอสิสเข้ามาในเซลล์ก็ทำให้เซลล์แตกการแตกของเซลล์ก็เรียกว่าพาสโมไทซิสนะครับในกรณีของเมล็ดแดงที่ใช้ในการศึกษาถ้าเป็นการเหี่ยวของเมล็ดแดงเราเรียกว่าครีเนชันแต่ถ้าเซลล์แตกมากๆจนถึงกระทั่งที่เซลล์แตกเพราะว่าตัวเซลล์สัตว์เนี่ยไม่มีเซลล์วอลนะครับไม่เหมือนกับเซลล์พืชถึงแม้ว่าเซลล์แตกยังไงเซลล์วอลก็จะเป็นตัวที่กำหนดไม่ให้ปริมาณของเซลล์เนี่ยขยายได้มากกว่านั้นนะครับเซลล์ก็จะไม่แตกแต่ในของเซลล์สัตว์เนี่ยถ้าเซลล์แตกมากๆมันเกินวอลลุ่มของเซลล์เมมเบรนที่จะบรรจุได้เนี่ยก็จะเกิดการแตกของเซลล์ถ้าเป็นการแตกของเมล็ดแดงก็เรียกว่าฮีโมไลซิสนะครับสูตรจำก็คือท่องว่าไฮเปอร์พาสโมไฮโปพาสโมไฮเปอร์พาสโมไฮโปพาสโมไฮเปอร์คือไฮเปอร์โทนิกโซลูชันเกิดพาสโมไลซิสถ้าเป็นไฮโปโทนิกโซลูชันเกิดพาสโมไทซิสนะครับนี่คือสูตรการท่องนะซึ่งซิมเบิลดิฟฟิวชันฟาซิเตดิฟฟิวชันรวมถึงออสโมซิสเราเรียกตรงกันว่าพาสซีฟทรานสปอร์ตก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารที่ไม่ใช้พลังงานหรือไม่ใช้ ATP นะครับกลับมาสู่รูปนี้กันก็คือเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกไอออนก็คือมีขั้วแล้วก็มีประจุนะครับพวกนี้ก็จะไม่สามารถผ่านตัวเซมิเมนได้เลยพวกนี้ก็ต้องอาศัยตัวของไอออนชันแนลหรือไม่ก็ใช้ปั๊มนะครับซึ่งปั๊มมันก็จะมีเอนไซม์ที่ใช้ในการสลาย ATP อยู่เราเรียกว่า ATPase นะครับลง S คือเป็นเอนไซม์ย่อยหลายย่อย ATP นะครับคือเกิดการสลาย ATP แล้วก็ได้พลังงานออกมาพลังงานตรงนี้ก็ใช้ในกระบวนการ active transport ส่วนกรณีไหนถ้าเป็นตัวชันแนลถ้าเป็นไอออนชันแนลในการขนส่งไอออนเข้าเซลล์เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบ facilitated diffusion อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นตัวของ active transport นะตัว active transport ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของโซลูทหรือตัวถ่วงละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากซึ่งตรงนี้ก็จะฝืนความรู้สึกเราเพราะปกติถ้าบริเวณไหนยิ่งมีสารเยอะๆก็ควรจะแพร่ออกไปจากบริเวณนั้นเยอะนะครับตอนนี้เป็นการเคลื่อนที่กับการเคลื่อนที่แบบนี้ก็คือจะทำให้เก็บสารที่ประโยชน์หรือสารที่ร่างกายต้องการเนี่ยคืนสู่ร่างกายได้เยอะขึ้นนะครับพวกนี้ก็ต้องใช้ channel หรือไม่ก็เราก็ต้องใช้ ATP ด้วยก็จะแบ่งเป็น2แบบคือ primary active transport กับ secondary active transport ถ้าเป็น primary active transport ก็คือจะใช้ ATP โดยตรงพวกนี้ก็จะเป็นพวกไอออนปั๊มต่างๆนะครับส่วน secondary active transport ก็คือจะไม่ได้ใช้ ATP โดยตรงแต่ว่าจะใช้ผลพลอยได้จากจะใช้ผลพลอยได้จาก primary active transport โดยที่ในกรณีของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มมันจะปั๊มให้โซเดียมภายในเซลล์เนี่ยน้อยลงทำให้โซเดียมภายในเซลล์น้อยกว่าโซเดียมภายนอกเซลล์ซึ่งโซเดียมภายนอกเซลล์ที่อยู่ในลูเมนหรือว่าเป็นบริเวณที่มีสารอาหารละลายอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดความต่างของความเข้มข้นทำให้โซเดียมภายในลูเมนแพร่เข้าสู่เซลล์เพราะว่าโซเดียมภายในเซลล์มันน้อยเพราะเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเอาโซเดียมในเซลล์เนี่ยออกไปแล้วนะครับการเคลื่อนที่ของโซเดียมตัวนี้ก็จะพาตัวของกลูโคสหรือว่าตัวของกรดอะมิโนเนี่ยเข้าสู่เซลล์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยเรียกว่า secondary active transport เพราะว่ามันไม่ใช้ ATP โดยตรงแต่ว่าก็ต้องใช้ตัวความต่างของความเข้มข้นของโซเดียมซึ่งเกิดได้เมื่อมี primary active transport อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของสารแบบ active transportถ้ากลับสู่คำถามที่เขาถามว่าการที่แบบใดเป็นการแค่แบบ facilitate หรือ facilitate diffusion ก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับอันนี้คือเป็นถ้าสังเกตว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตัว carrier protein ตัวนี้ก็น่าจะเป็น simple diffusion แล้วก็จะเป็นการแพร่ธรรมดาจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารเยอะไปบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยตรงนี้ก็คือ simple diffusionส่วนข้อ2ข้อ3ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยมันคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยมันมีแคเรียร์ถูกป่ะคื
ือมีโปรตีนตัวพาแล้วก็จะเป็นการที่จากบริเวณที่มีความไม่ค่อยของสารเยอะไปบริเวณที่มีความไม่ค่อยของสารน้อยเพราะฉะนั้น B กับ C เนี่ยน่าจะตอบว่าเป็นฟาซิลิเตตได้นะครับส่วนการที่แบบ Dตัวนี้ก็จะมีไคเรียลเหมือนกันแต่ว่าเป็นการที่จากบริเวณที่มีความเคลื่อนของสารน้อยไปบริเวณที่มีความเคลื่อนของสารมากตัวนี้ก็น่าจะเป็น active transport เขาถามว่าข้อใดที่เป็น facilitate ก็คือไม่ B ก็ C นะครับจะไปดูช้อยนะช้อยที่ตอบได้ก็คือมันไม่มีช้อย B และ C ไงแต่ว่าถ้าเราดูช้อยช้อย1มี A A ไม่ใช่แน่นอนช้อย3มี A A ไม่ใช่แน่นอนช้อย4มี D D ไม่ใช่แน่นอนตอบช้อย2ที่มี C นะครับซึ่งตรงนี้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม B ถึงไม่ใช่ facilitate นะครับก็ไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบเขามองยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแค่เนี้ยหลักการแค่เนี้ยก็สามารถตัดช้อยคือไม่เลือก A กับ D ได้แล้วก็ตอบช้อย2ซึ่งมีแต่ C ได้นะครับออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู